หัวข้อการอบรมในวันนี้นะครับชื่อว่าการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Learning Object โดยโปรแกรม Kyojiba ครับ75ตรงนี้คือ50เราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาสื่อที่เราต้องการเช่นเราสนใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเรื่องเศษส่วนเราก็ไปค้นคำว่าเศษส่วนหรือคำว่า fraction ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีสื่อขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไปเลือกตัวที่เราอยากจะใช้เราก็เซฟดาวน์โหลดเอามาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราและเราก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้ทันทีเลยคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากคือถ้ามีภาพเด็กๆจะเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพแล้วก็สนุกกับมันค่ะโดยส่วนตัวแล้วครูสอนประถมต้นนะคะก็น่าจะเอาไปประยุกต์ให้เด็กๆรู้จักรูปเลขาคณิตแล้วก็จะมีเรื่องการบวกการลบเลขประจำหลักค่ะที่เห็นว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีหน่อยนี่สีโคลสีก็ได้นะคะต้องครับสื่อที่ประหยัดที่สุดก็คือสื่อดิจิทัลที่มันออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสอนบนภูเขาสอนบนเกาะก็สามารถที่จะใช้สื่อตัวนี้ได้เพราะนั้นการศึกษาจะพัฒนาได้ถ้าทุกคนหันมาใช้สื่อการสอนให้มากขึ้นภาคภูมิใจนะคะที่มูลนิธินะคะเห็นความสำคัญของคุณครูให้คุณครูได้มีโอกาสได้มาพัฒนาตัวเองทำให้ครูมีทัศนคติที่จะรักในการสอนไม่ใช่ว่าสอนแค่เพราะหน้าที่แต่เพราะใจที่มีให้กับเด็กมีความรักในวิชาชีพรักที่จะสอนและรักนักเรียนค่ะ